แล้วเราก็จะได้เห็นแล้วค่ะกับภาพของการสาดน้ำการเล่นน้ำนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยฝั่งพัทยาเขาร้อนจัดเลยฝรั่งเขาทนไม่ไหวแล้วเล่นเลยแล้วกันจริงๆพัทยาเนี่ยเหมือนจะเล่นช้าด้วยเพราะเขาเป็นวันไหลใช่ไหมคะแต่ว่าเนี่ยเริ่มเลยต่างชาติบอกไปก่อนเปียกก่อนไม่รอแล้วนะคะเนี่ยแหละค่ะเปิดก่อนได้เปียกของแท้คุณผู้ชมที่พัทยานะคะนักท่องเที่ยวเขาก็มีการร่วมเล่นน้ำสงกรานต์กันตามตรอกซอกซอยต่างๆริมชายหาดพัทยาร่วมกับคนไทยที่ก็ออกมาเล่นสนุกกันด้วยค่ะนี่เป็นบรรยากาศสงกรานต์นะคะที่เริ่มขึ้นแล้วจริงๆแล้วค่ะภายในซอย7แล้วก็ซอย8นะคะที่ถนนเลียบชายหาดเมืองพัทยามีบาร์เบียร์มีร้านต่างๆใช่ไหมคะเขาก็เอาถังเอาอะไรเนี่ยออกมาอำนวยความสะดวกเพราะว่ามาเล่นแล้วก็ซื้อเครื่องดื่มอะไรกันหน่อยขายของกันได้เพิ่มนะคะก็เรียกว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานเล่นกันตั้งแต่สายๆเลยอะค่ะคือตื่นมาก็มาเล่นกันเลยนะคะ คุณผู้ชมอุปกรณ์ทั้งถังน้ำปืนฉีดน้ำทุกอย่างแล้วก็มีรถนะคะที่เป็นการเวียนนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีการขึ้นรถวนเหมือนกันผู้ประกอบการหับเร่แผงรอยเขาก็เอาปืนฉีดน้ำใส่รถออกมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะขายกันละตอนนี้เริ่มขายกันแล้วแล้วก็ประเพณีสงกรานต์เมืองพัทยาเนี่ยจริงๆเขาประกาศ18เมษายนก็คือวันไหลนาเกลือ19เมษายนวันไหลพัทยารวมถึงประเพณีงานกองข้าวในเทศกาลวันไหลด้วยนะคะคาดว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยหลายหมื่นคนเดินทางไปที่พัทยาในช่วงเวลานี้แต่ว่าอ่ะไม่รอวันไหลแล้วเปียกกันแล้วค่ะค่ะเริ่มไหลกันแล้วตั้งแต่ตอนนี้นะคะส่วนที่นครราชสีมาค่ะที่หอประชุมเปรมตินสุรานนท์ชั้น2ที่ศาลากลางจังหวัดท่านผู้ว่านะคะชัยวัฒน์ชื่นโกสุมค่ะพร้อมด้วยคุณกุลทรัพย์ชื่นโกสุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนำส่วนราชการศาลทหารตำรวจองค์กรภาครัฐภาคเอกชนร่วมพิธีส่งน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะเนื่องในเทศกาลสงกรานต์แล้วก็มีการกล่าวอวยพรให้กับผู้ที่มาร่วมงานด้วยจากนั้นส่วนราชการทุกภาคส่วนก็มาร่วมกันรดน้ำขอพรจากท่านผู้ว่าและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบรรยากาศก็อย่างที่เห็นค่ะมีความสุขชื่นมื่นท่านผู้ว่าบอกว่าเป็นห่วงนะคะสำหรับเทศกาลสงกรานต์นี้อากาศมันร้อนมากอยากฝากผู้ปกครองเอาใจใส่ดูแลบุตรหลานเป็นพิเศษด้วยโดยเฉพาะตอนที่เด็กๆออกไปเล่นน้ำทั้งไปในแหล่งน้ำธรรมชาติหรือแม้แต่จะไปสระห้วยหนองคลองบึงต่างๆดูแลอย่างใกล้ชิดอย่าปล่อยปละละเลยให้เขาไปเล่นกันเองตามลำพังควรจะมีผู้ใหญ่เฝ้าดูอยู่ด้วยนะคะเพื่อเป็นการป้องกันเดี๋ยวกลัวจะเกิดเหตุที่มันทำให้หมดสนุกไม่มีความสุขกันไปค่ะส่วนที่นนทบุรีค่ะแวะไปรับพรหน่อยคุณผู้ชมค่ะพระพยอมกัลยาโณค่ะเจ้าวาดวัดสวนแก้วก็ฝากเตือนสติพี่น้องประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะว่าจริงๆเทศกาลสงกรานต์มันเป็นเทศกาลแห่งความดีมีศีลมีพรมีศีลธรรมค่ะให้เรามีชีวิตอยู่ได้ปลอดภัยเจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะขอให้มีสติไปเที่ยวงานสงกรานต์ให้ได้รับแต่พรเพราะสงกรานต์นี่ก็ถือเป็นปีใหม่ได้รับพรจากปู่ย่าตายายโดยเฉพาะเขาให้พรว่าให้อายุมั่นขวัญยืนนั้นอย่าบั่นทอนชีวิตตัวเองสงกรานต์ปีนี้เป็นสงกรานต์แห่งความดีมีศีลมีพรมีศีลมีธรรมเพื่อจะได้ทำให้ชีวิตอยู่รอดปลอดภัยแล้วเจริญรุ่งเรืองต่อไปสาธุเจริญพรสาธุค่ะสาธุด้วยนะคะโอ้โหพระพยอมนี่ก็คืออยู่กับคนไทยทุกเทศกาลจริงๆแม้ว่าจะมีเรื่องราวดราม่าอะไรในวงการสงฆ์นี่ท่านก็จะต้องมาชี้แนะมาแนะนำนะคะแล้วก็นี่คือพรดีๆจากพระพยอมจากวัดสวนแก้วนะคะค่ะเริ่มต้นเทศกาลนี้กันด้วยความเป็นสิริมงคล